จัดกิจกรรมรับน้องกู้ภัยเสริมทักษะหลายด้านในการช่วยเหลือสังคมและสาธารณประโยชน์ที่บริเวณลานสถูปหลวงปู่ดุลอตุโลเขาพนมสวายตำบลนาบัวอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์หน่วยกู้ภัยสุรินทร์ได้จัดกิจกรรมรับน้องกู้ภัยประจำปี2567โดยมีนายสุรศักดิ์ร่วมพัฒนาประธานมูลนิธิจิปเต็กเสียงตึ้งเป็นประธานเปิดกิจกรรมรับน้องกู้ภัยพร้อมด้วยรองประธานมูลนิธิและคณะกรรมการสมัยที่33เข้าร่วมพิธีเปิดและเยี่ยมชมให้กำลังใจสมาชิกกู้ภัยซึ่งมีอายุน้อยที่สุด7ปีและมากที่สุดอายุ60ปีและร่วมฝึกในฐานกิจกรรมต่างๆได้แก่ฐานดับเพลิงเบื้องต้นฐานอสรพิษศึกษาฐานทดสอบกำลังใจโรยตัวซึ่งมีอาสาสมัครกู้ภัยเข้าร่วมจากจุดหน่วยกู้ภัยจากจุดอำเภอลำดวนจุดอำเภอบัวเชษจุดอำเภอศรีขอรภูมิจุดอำเภอสำโรงทาบจุดอำเภอรัตนบุรีจุดท่าสว่างจุดตระแสงจุดคอโครวมทั้งสิ้น150คนทั้งนี้เพื่อเป็นการเสริมทักษะให้ความรู้จากวิทยากรที่ชำนาญการพิเศษในการแนะนำให้ความรู้แก่อาสาสมัครกู้ภัยสามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการออกภาคสนามให้ความรู้ในชุมชนหรือครอบครัวได้หากเกิดเหตุการณ์หรืออุบัติเหตุต่างขณะที่ช่วงค่ำกับฐานทดสอบสภาพจิตใจของอาสาสมัครกู้ภัยรอบเขาพนมสวายและจบลงด้วยการร่วมร้องเพลงสามัคคีชุมนุมโดยมีนายวินยูวิริยะวินยูประธานกู้ภัยสุรินทร์กล่าวให้โอวาทและปิดการร่วมกิจกรรมรับน้องกู้ภัยประจำปี2567ดีทุกๆคนนะครับผมท่านชัยยงอินพงพันธ์รองประธานมูลนิธิจิตเต็กสิงตึงท่านบุญเลิศสอนดีท่านวิทยากรและน้องๆกู้ภัยสุรินทร์ทุกคนผมนายสุรศักดิ์ประธานมูลนิธิจิตเต็กเสียงตึ้งสมัยที่33รู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานเปิดกิจกรรมรับน้องกู้ภัยสุรินทร์ประจำปี2567ซึ่งในการเป็นกู้ภัยไม่ใช่เป็นเพียงอาสาดูแลประชาชนการเข้ารับน้องในวันนี้จะเป็นมิติใหม่ในการทำงานเพื่อสังคมขอให้น้องๆทุกคนได้เก็บเกี่ยวความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในวันนี้นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการออกเหตุช่วยเหลือสังคมขอบารมีองค์หกเจ้าองค์ป้อยเซียนโจวซือเจ้าพ่อหลักเมืองสุรินทร์หลวงปู่ดุลอตุโลพระยาสุรินทร์ภักดีศีลนรงจางวางและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ทุกท่านเคารพนับถือได้โปรดปกป้องคุ้มครองให้ทุกท่านจงโชคนามินโม3จบครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะองค์เจ้าที่ที่สิงสถิตในการทำกิจกรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยสำเร็จตามวัตถุประสงค์ทุกประการสาธุเจ๊หน่อยอย่าเสริมเดี๋ยวเดินนิดเดินมาครับร้อนเดินหน่อยนะครับเดินหน่อยเลยเดินหน่อยเลยเดินหน่อยนะครับเดินหน่อยเลยเย็นถ้าฉีดอย่างต่อเนื่องความเย็นมันจะดูดซับความร้อนจากมือพี่เดี๋ยวมือพี่มันจะติดกับปลายกระบอกนั้นให้จับน้ำจับบางคนบอกโหหนูขอยากเอาไว้เอาไว้เอาไว้นะทำไม่ได้โฆษณาขายของนะยี่ห้ออะไรซัมซุงไหมซัมซุงถังที่มีแรงดันในขณะอัดเข้าไปเนี่ยประมาณ900ปอนด์900ปอนด์ต่อตารางนิ้วที่อยู่ในถังเนี่ยดังนั้นถังถูกผลิตขึ้นมาโดยที่ไม่มีรอยเชื่อมต่อขึ้นรูปจากเหล็กชิ้นเดียวหรือเป็นอลูมิเนียมชิ้นเดียวขึ้นรูปเลยถ้าเกิดแรงดันขนาดนี้มีรอยเชื่อมต่อเนี่ยมันจะเป็นจุดเปราะบางที่ทำให้ถังระเบิดได้ดังนั้นก็เลยไม่มีรอยเชื่อมต่อโอเคทีนี้นอกจากไม่มีมาตรวัดแรงดันแล้วพี่เห็นไหมว่าหลายๆท่านนะตรงนู้นน่าจะมองเห็นนะครับตรงนี้คืออะไรทุกคนทราบไหมไอ้ตรงเนี้ยตรงคอถังที่เป็นรูๆเนี่ยเราเรียกว่าเซฟตี้วาล์วหรือว่าเซฟตี้ไอ้วาล์วเซฟตี้ไปช้างมีเชือกมีอะไรไปช้างงูเชือกไหมใช่โยนหนึ่งไงนานาโยนข้างบนเรือน่ะตรงหลังตะเกียบอ่ะโอ้ยเก่งแล้ว
พ่อเป็นที่น่าภาคภูมิใจเนาะอาสาที่นี่มือเปล่าให้ดูโอกาสนี้ให้ไปทำใจกันก่อนนะครับนะมีคำถามไหมครับสำหรับงูจงอางสำหรับงูที่พันธุ์ผ่านเฮ้ยครับเนี่ยใหญ่ดีเนาะมันบอกมันบอกพูดนี่มาทำอะไรวะนี่มาทำอะไรวะไปแล้วเราได้เรามีความรู้อยู่แล้วเนี่ยมันก็จะปลอดภัยกับตัวเรากับทีมงานที่ดูจะไม่ได้เห็นไหมเขาจะบิดหางแต่ถ้าเราจำหางแน่นหางเขาจะขาดนะครับหางเขาจะขาดเราจะจำไม่แน่นนะครับเราจะจำหางเขาไม่แน่นสิ่งที่อันตรายนะครับถ้าเราจะจับตัวเขาที่เราทำเนี่ยมันจะต้องเป็นรูปแบบไหนนะครับเอาคล้องเข้าไปเลยมาอีกโอเคแล้วก็ไว้ปล่อยนะปึ๊บนะครับแบบนี้คือวิธีการที่เราจับงูอย่างถูกต้องนะครับจะต้องเป็นแบบนี้หันหน้ามุนหันหน้ามาดิเดี๋ยวมันต้องขยมเด้อเดี๋ยวมันยุ่งคนไปแกจะทำบัวฉันตกไหมเนี่ยแกไม่ถือบัวขึ้นไปบัวตกน้ำมาแล้วดึงกลับดึงกลับขอบคุณค่ะภารกิจนี้เพื่อแบ๊กนะคะปลดปล่อยลงน้ำเลยอัศววัฒน์พัดทองกนกจังหวัดสุรินทร์รายงาน